วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องตาบอดจากสิ่งที่คิดไว้ล่วงหน้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้ระลึกถึงพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์และได้มีส่วนถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ขนาด25กิโลกรัมนะครับซึ่งจะใช้งบประมาณ 50,000 บาทเราจะซื้อ2เครื่องมาทดแทนที่ชำรุดไปจากเหตุการณ์ที่ฝนตกหนักน้ำได้ท่วมในช่วงที่ผ่านมาขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าได้ประทานบำเหน็จพระพรให้กับพี่น้องทุกท่านที่ได้ระลึกถึงและได้ทราบข่าวและมีส่วนทั้งที่อธิษฐานเผื่อทั้งที่ถวายทรัพย์เข้ามาทั้งที่ถวายเป็นจำนวนมากเป็นจำนวนน้อยเท่าไหร่นั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายสำคัญแต่เป็นน้ำใจจิตใจเจตนาความตั้งใจของท่านขอพระเจ้าได้ประทานบำเหน็จพระพรให้กับท่านและครัวเรือนของท่านและพันธกิจการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปและให้สุขภาพร่างกายของท่านได้รับการอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตลอดไปขอบคุณสำหรับความเมตตาที่คุณผู้ฟังได้มีต่อพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้อยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ1ถึงข้อ13ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ1ถึงข้อ13มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการทรงเลี้ยงคน 4,000 คราวนั้นเมื่อมหาชนพากันมามากมายอีกครั้งและไม่มีอาหารจะรับประทานพระเยซูจึงทรงเรียกพวกสาวกตรัสกับพวกเขาว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้พวกเขากลับบ้านขณะที่ยังอดอาหารอยู่พวกเขาจะเป็นลมหมดแรงลงกลางทางเพราะว่าบางคนมาไกลพวกสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารแบบนี้จะหาอาหารให้พวกเขากินอิ่มได้ที่ไหนพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนพวกเขาทูลว่ามี7ก้อนเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสสั่งให้ฝูงชนนั่งลงที่พื้นแล้วทรงรับขนมปัง7ก้อนนั้นมาขอบพระคุณแล้วทรงหักส่งให้พวกสาวกเอาไปแจกพวกสาวกจึงแจกให้ฝูงชนพวกเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้างด้วยพระองค์จึงขอพระพรแล้วตรัสสั่งเหล่าสาวกให้เอาปลานั้นแจกด้วยคนทั้งหลายก็ได้รับประทานจนอิ่มและเศษอาหารที่เหลือนั้นเก็บได้7กระบุงคนที่อยู่ที่นั่นมีประมาณ 4,000 คน
เมื่อพระองค์ทรงให้พวกเขากลับไปแล้วพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับพวกสาวกของพระองค์ทันทีและไปยังเขตเมืองดานมานูธาการขอหมายสำคัญพวกฟาริสีมาเฝ้าและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์พวกเขาทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์เพื่อจะทดสอบพระองค์พระองค์ถอนพระทัยและตรัสว่าทำไมคนยุคนี้ถึงแสวงหาหมายสำคัญเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าจะไม่ประทานหมายสำคัญแก่คนยุคนี้แล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาและเสด็จลงเรือข้ามฟากไปอีกจบพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ1ถึงข้อ13คุณผู้ฟังครับสำหรับหมายสำคัญในการทรงเลี้ยงคน 4,000 คนจากพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แคว้นทศบุรีซึ่งเป็นดินแดนของคนต่างชาตินะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันแตกต่างจากการเลี้ยงคน 5,000 คนของพระเยซูก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดในแคว้นกาลิลีที่เป็นพื้นที่ของคนยิวทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นบริบทการเลี้ยงที่นี่แตกต่างกันคราวนี้พระเยซูเลี้ยง 4,000 คนนี้เลี้ยงในพื้นที่ของคนต่างชาติแล้วก็แน่นอนว่าคนทั้งหมดนั้นเป็นคนต่างชาติเราพูดแบบนี้ได้นะครับดังนั้นทำให้เราเห็นบริบทการทำพันธกิจของพระเยซูว่าพระเยซูนั้นไม่ได้เจาะจงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของชาวยิวเท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของสากลที่ผมบอกว่าสากลนั้นหมายความว่าเป็นของโลกเป็นของมนุษย์ทุกๆคนเท่าๆกันแต่ชาวยิวก็มีความเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรไว้เป็นพวกแรกนะครับแต่ว่าเมื่อข่าวประเสริฐไปถึงแล้วพวกเขารับไม่รับก็เป็นเรื่องของพวกเขาหลังจากนั้นข่าวประเสริฐก็เริ่มเผยแพร่ไปยังคนที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับแคว้นทศบุรีนั้นเป็นกลุ่มของชุมชนที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมของชาวกรีกแล้วก็ของชาวโรมันเป็นหลักประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในเมืองนั้นอาจจะมีชาวยิวอาศัยอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ถ้าเราจำได้เป็นพื้นที่ที่พระเยซูเคยมารักษาคนผีเข้าที่เมืองกาดาราที่นี่นะครับในพระธรรมมาระโกบทที่5ที่เราเคยศึกษากันไปแล้วนะครับภาพที่เราเห็นในการทรงเลี้ยงคน 4,000 คนในครั้งนี้เราเห็นน้ำพระทัยของพระเยซูที่ประกอบไปด้วยความเมตตาของพระองค์เพราะว่าสถานการณ์ตามประวัติศาสตร์เวลานั้นถ้าเราย้อนกลับไปคิดถึงว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเรามองดูการเดินทางในเวลานั้นผู้คนเดินทางด้วยการเดินเท้านะครับบางคนอาจจะมาจากที่ไกลนะครับซึ่งไกลในที่นี้ก็คือไม่สามารถเดินกลับได้ในวันเดียวต้องค้างคืนนะครับดังนั้นเขาจึงต้องมาค้างกับพระเยซูถึง3วันที่นั่นแล้วก็ในบริบทตอนนั้นน่าจะไม่มีร้านแผงลอยร้านค้าอะไรที่มีตามเส้นทางตามสถานที่ต่างๆที่จะแวะหาซื้ออะไรติดไม้ติดมือไปได้นะครับคงไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องคิดถึงว่าการเดินทางในถิ่นทุรกันดารมีอันตรายจากสัตว์ร้ายจากคนร้ายอะไรต่างๆภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็คนส่วนใหญ่นั้นน่าจะเป็นชาวสวนชาวนาเป็นกรรมกรแล้วก็มีฐานะยากจนนะครับการละทิ้งงาน3วันเพื่อมาฟังคำสอนของพระเยซูนั้นถือได้ว่าเป็นการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่อย่างมากสำหรับคนจนพวกนี้นะครับ
ในอาโมสบทที่8ข้อ11นะครับได้บอกว่าเวลานั้นจะมีการอดอยากในแผ่นดินมิใช่การอดอาหารแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าคนเหล่านี้หิวกระหายนะครับในการที่จะฟังพระคำของพระเจ้าเขาจึงยอมที่จะสละทุกสิ่งเพื่อที่จะมาฟังพระคำของพระเจ้าตามคำของผู้เผยพระวจนะอาโมสที่ได้กล่าวเอาไว้ล่วงหน้านะครับและเราได้เห็นพระเยซูแสดงหมายสำคัญแสดงพระทัยเมตตานะครับความหมายของคำว่าสงสารในภาษากรีกในที่นี้นะครับมีความหมายที่แสดงถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจจริงๆไม่ใช่เป็นการแสดงออกภายนอกเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจและเป็นคำเดียวกันกับที่ใช้ในคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียใจดีนะครับที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาแล้วในคำว่าสงสารในที่นี้ก็เชื่อมโยงกับเนื้อหาในพระธรรมเยเรมีบทที่31ที่บอกว่าตอนหนึ่งที่ได้บอกว่าเราจึงสงสารเขามากเป็นคำเดียวกันนะครับและเราได้เห็นการที่พระเยซูดูแลผู้คนพระองค์ดูแลแบบองค์รวมคือครบทุกๆด้านทรงห่วงใยทั้งจิตวิญญาณและฝ่ายร่างกายเข้าใจความต้องการของพวกเขาก่อนที่เขาจะทูลขอเหมือนในพระธรรมมัทธิวบทที่6ได้บอกว่าพระบิดาของท่านทรงทราบสิ่งที่ท่านต้องการก่อนที่ท่านจะทูลขอคุณผู้ฟังครับคราวนี้เรามาดูการตอบสนองของพวกสาวกในสถานการณ์ที่สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่แห้งแล้งห่างไกลจากชุมชนไม่มีแหล่งอาหารไม่มีตลาดในบริเวณใกล้เคียงที่นั่นเปรียบเหมือนกับการอพยพของชนชาติอิสราเอลที่กำลังออกเดินทางในถิ่นทุรกันดารนะครับบริบททางเศรษฐกิจนั้นมีการอธิบายไว้ว่าราคาขนมปังในสมัยนั้นเทียบได้กับค่าแรง1วันเลยนะครับแล้วก็ความยากลำบากในการหาอาหารที่จะเอามาเลี้ยงคนจำนวนมากคือ 4,000 คนนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นในมุมของสาวกก็คือเขาลืมประสบการณ์ในอดีตที่เพิ่งจะเลี้ยงคนอิสราเอลไป 5,000 คนเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะครับนี่แสดงให้เราเห็นว่ามนุษย์มีธรรมชาติที่มักจะลืมพระคุณของพระเจ้าได้ง่ายๆนะครับเหมือนกับในสดุดีบทที่78ที่ได้บอกว่าเขาลืมการอัศจรรย์ของพระองค์นะครับคราวนี้เรามาดูหมายสำคัญของเลข7ในพระคัมภีร์ที่บอกว่ามีขนมปัง7ก้อนแล้วก็เก็บเศษอาหารที่เหลือนั้นได้7กระบุงเลข7นั้นแสดงถึงความสมบูรณ์หมายเลขแห่งความสมบูรณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นการจัดเตรียมที่สมบูรณ์ของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนขนมปังและจำนวนปลามีจำนวนที่แตกต่างกันกับการเลี้ยงคน 5,000 คนก่อนหน้านี้และก็ประเภทของกระบุงที่ใช้เก็บอาหารก็ต่างกันและเป็นภาพสะท้อนในบริบทของคนต่างชาติที่มีภาชนะและมีการจัดระเบียบฝูงชนต่างๆแตกต่างจากธรรมเนียมของชาวยิวนะครับคราวนี้เราลองมาดูในอีกมุมมองหนึ่งของพวกฟาริสีซึ่งเขาเคร่งครัดและรู้จักพระเจ้าแต่แทนที่เขาจะชื่นชมยินดีในหมายสำคัญที่พระเยซูได้กระทำแต่เขากลับได้ท้าทายฤทธิ์อำนาจของพระเยซูอยากจะให้พระเยซูใช้คำว่าคอนเฟิร์มหรือยืนยันตัวตนของพระองค์ว่าเป็นพระเมสสิยาห์จริงๆอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่เขาเห็นพระเยซูไม่ได้ใส่ใจอะไรกับชาวกาลิลีชาวยิวเหมือนแต่ก่อนแต่ดันข้ามไปในเขตของคนต่างชาติเพราะเขาจึงมีความสงสัยและก็ข้องใจเพราะว่าพระเยซูถ้าเป็นพระเมสสิยาห์จริงจะต้องมาอยู่กับพวกเขาแล้วก็ช่วยเขาปลดแอกของ
ชาวโรมที่พวกเขากำลังถูกกดขี่อยู่นั้นนั่นคือความหมายของพระเมสสิยาที่พวกเขาเข้าใจตามคำของผู้เผยพระวจนะว่าพระเมสสิยาจะมาปลดปล่อยเขาแต่พระเยซูดันข้ามไปดูแลเอาใจใส่ไปเลี้ยงไปรักษาโรคไปทำหมายสำคัญต่างๆให้กับคนต่างชาติด้วยเขาก็คงจะเคืองอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเป็นภาพที่ทำให้เขาจึงบอกว่าถ้าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาขอให้พระองค์แสดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็นหน่อยสิเพื่อเป็นการยืนยันนะครับอันนี้เป็นมุมมองของผมเองนะครับว่าเขาอาจจะมองเห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นในลักษณะนั้นจึงทำให้พวกเขาไม่พอใจแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราได้มีโอกาสที่จะระลึกถึงและเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการจะกระทำพันธกิจของพระองค์นั้นพระองค์ไม่ได้ต้องการอยากจะกระทำเฉพาะในคริสตจักรหรือกับคริสเตียนเท่านั้นแต่พระองค์มีความรักไปถึงทุกคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องร้องขอก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องโฆษณาก็ได้นะครับดังนั้นในพระคัมภีร์เราจึงเห็นว่าพระองค์บอกว่าทำไมคนสมัยนี้ทำไมคนยุคนี้จึงแสวงหาหมายสำคัญกันนักแล้วพระองค์จึงบอกว่าเราจะไม่ประทานหมายสำคัญแก่คนยุคนี้แล้วก็เสด็จไปจากพวกเขาแล้วเสด็จลงเรือข้ามฟากไปคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายให้ข้อคิดเพิ่มเติมในพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อ1ถึงข้อ13มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูในรายละเอียดของบทสำรวจและใกล้ครวญกันนะครับผมจะขอนำพระธรรมมาระโกในบทที่8ข้อที่2มาอ่านให้คุณผู้ฟังกันก่อนนะครับพระธรรมมาระโกบทที่8ข้อที่2มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับเราสงสารฝูงชนนี้เพราะพวกเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินคุณผู้ฟังครับและต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดจากบทสำรวจและใคร่ครวญของหนังสือพลังประจำวันซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคุณอาจจะถูกทดลองใจให้อยากจะข้ามบทเรียนตอนนี้ไปหรือไม่เพราะว่าบทเรียนในพระคัมภีร์ตอนนี้มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับการทรงเลี้ยงคน 5,000 คนในบทที่6ที่เราได้ศึกษาผ่านกันไปแล้วอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเราอาจจะถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันจำเป็นจะต้องอ่านตอนนี้ซ้ำอีกอย่างนั้นเหรอมาระโกได้บันทึกข้อความตอนนี้ไว้โดยไม่ตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังต้องระวังสิ่งที่เราคิดไว้ล่วงหน้านั้นอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่จะแสดงออกมาอย่างเด่นชัดตรงหน้าของเรานะครับจากการที่เหล่าสาวกของพระเยซูนั้นมีประสบการณ์กับการที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000 คนมาแล้วพวกเขาพากันคิดไปได้อย่างไรอีกว่าพระองค์จะไม่ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนกลุ่มนี้เหมือนกันแม้ว่าการอัศจรรย์ทั้งสองจะดูคล้ายกันในหลายๆด้านแต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่ของชาวยิวนะครับแต่ว่าในการอัศจรรย์ครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของชาวต่างชาติเราสาวกคาดหวังว่าพระเยซูจะทรงจัดเตรียมให้คนอิสราเอลแต่พวกเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าพระองค์จะทรงเป็นพระเมสสิยาและได้ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆสำหรับคนชนชาติอื่นทุกๆคนด้วยการที่พระเยซูทรงประกาศอย่างชัดเจนว่าพระองค์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้อาจจะเป็นที่มาของการที่พวกฟาริสีเรียกร้องหาหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์ให้พระเยซูกระทำให้แก่พวกเขาได้เห็นด้วยความที่พวกเขาไม่เชื่อในคำกล่าวอ้างของพระเยซูว่าอย่างนั้นเว้นเสียแต่จะได้รับการพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ประจักษ์ชัดเจนจากพระเจ้าโดยตรงพวกเขาจึงเชื่อว่าพระเมสสิยาห์ที่แท้จริงจะต้องมาบทขยี้ศัตรูของคนอิสราเอลให้สิ้นซากแต่พระเยซูยังทรงก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าต่อไปพระองค์ไม่ทรงยอมให้สิ่งใดเข้ามาครอบงำแล้วก็จำกัดสิทธิหรือฤทธิอำนาจของพระองค์วิธีเดียวที่จะเข้าใจพระเยซูได้ก็คือการก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกับพระองค์แล้วเปิดใจรับการค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอคุณผู้ฟังครับไม่ทราบว่าคุณคิดอะไรไว้ก่อนล่วงหน้าจนทำให้มองไม่เห็นหัวใจของพระเยซูหรือไม่อยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับอย่าให้เราเป็นคนแบบนั้นที่จะคิดการอะไรล่วงหน้าแล้วก็เอามายื่นให้พระเยซูเอาให้พระเยซูเป็นผู้ที่มารับรองสิ่งนั้นบางครั้งเราก็มองแทบไม่เห็นพระเยซูเหมือนกับที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยเห็นการแสดงละครที่เรียกว่าละครใบ้ที่มีคนขับรถที่จะไปร่วมงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสซึ่งในรถนั้นก็มีที่นั่งอยู่4ที่นั่งและทั้ง4ที่นั่งนั้นก็เต็มครบของคนในครอบครัวคือคนขับภรรยาลูกอีก2คนนั่งเต็มที่นั่งแล้วปรากฏว่ามีชายผู้หนึ่งที่อยู่ข้างทางแล้วก็โบกรถให้จอดแล้วก็ขอโดยสารไปด้วยที่จะไปงานคริสต์มาสแต่คนในรถบอกว่ามันที่มันเต็มแล้วไม่มีที่ว่างสำหรับคนนั้นที่จะรับแขกแปลกหน้าคนนั้นเข้ามาเขาก็เดินทางไปที่งานคริสต์มาสกันปรากฏว่าไปถึงแล้วไม่เจอคือไม่พบกับพระเยซูเพราะอะไรแล้วในการแสดงละครก็เฉลยว่าคนที่โบกรถอยู่ข้างทางนั้นเป็นพระเยซูเพราะว่าถ้าอย่างนั้นการจัดงานคริสต์มาสที่ไม่มีพระเยซูก็แทบจะไร้ความหมายหมายความว่ามันเป็นเพียงแค่กิจกรรมมันเป็นเพียงแค่งานสังสรรค์ธรรมดาที่คนกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนจัดเพื่อที่จะสร้างความบันเทิงเริงใจความสนุกสนานแลกเปลี่ยนของขวัญกินเลี้ยงกันเท่านั้นซึ่งไม่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางของวันคริสต์มาสนั่นเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบที่อนุชนที่หลายคนมักจะนำมาแสดงในวันคริสต์มาสนะครับเพื่อเตือนใจเราว่าแท้ที่จริงหัวใจของคริสต์มาสคือพระเยซูคริสต์นั่นเองแต่เราหลายครั้งเรามัวแต่วุ่นวายมัวแต่ยุ่งอยู่กับคนยุ่งอยู่กับของขวัญยุ่งอยู่กับกิจกรรมแล้วก็วิธีการต่างๆรูปแบบโอ้อลังการไฟแสงสีคือเขาเรียกว่าจัดซะใหญ่เลยนะครับจนแทบจะไม่มีเวลาคิดถึงพระเยซูเลยในที่สุดพระเยซูก็เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นเจ้าของงานวันคริสต์มาสไม่ได้เป็นศูนย์กลางของงานวันคริสต์มาสเช่นเดียวกันนะครับหลายครั้งเรารับใช้พระเจ้าเราก็คิดอะไรสารพัดเรื่อยเปื่อยแล้วก็ไม่มีพระเยซูเป็นหัวใจหรือมองไม่เห็นพระเยซูในกิจกรรมต่างๆที่เรากระทำเลยนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสดูในFacebook นะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพ Facebook มาให้เราเห็นนะครับว่ามีผู้คนที่ประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับผมเห็นที่กลางถนนเกาะกลางถนนใต้สะพานใต้ทางด่วนจะมีเหมือนกับที่คล้องถุงพลาสติกอะไรต่างๆมากมายก็มีผู้คนนำอาหารซึ่งเป็นส่วนมากจะเป็นอาหารแพ็คเหมือนที่เราเห็นในเซเว่นนะครับเป็นพวกพายพวกขนมปังเป็นพวกฮอทดอกเป็นพวกแฮมเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะครับมาแขวนเต็มไปหมดเลย
ดยที่คนที่มาแขวนนั้นก็ไม่ได้แสดงตัวหรือมีความรู้สึกภูมิใจหรือมีการถ่ายเซลฟี่อะไรหรือมีการโฆษณามีการอะไรแต่อาหารนั้นมีเป็นแถวยาวเลยเหมือนกับที่เราเห็นคนไปเที่ยวเกาหลีที่สะพานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ภูเขาเขาก็จะเอากุญแจไปคล้องแล้วก็ล็อกไว้เป็นแถวยาวมากเลยที่เรื่องที่ผมได้เห็นเนี่ยก็เป็นภาพของอาหารในถุงพลาสติกที่เขาได้นำมาแล้วก็แขวนไว้ที่นั่นเป็นแถวยาวเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยเหลือสำหรับคนไร้บ้านสำหรับคนที่อดอาหารไม่มีอาหารจะกินคนที่ต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะเดินมาณจุดนั้นแล้วก็หยิบเอาไปตามแต่ความต้องการความจำเป็นของพวกเขาโดยไม่มีป้ายไม่มีอะไรทุกคนจะรู้ว่าที่นั่นเป็นแหล่งที่สำหรับแจกหรือบริการอาหารสำหรับคนไร้บ้านซึ่งชาวบ้านในละแวกนั้นแถวนั้นผู้คนบางคนขับรถขับรามาก็จอดแล้วก็เอาอาหารคนละ 2-3 ถุงมาแขวนทับซ้อนกันไปเรียงกันไปน่าสนใจคุณผู้ฟังครับโดยที่ไม่มีการเขาเรียกว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปหรือบอกว่าใครเป็นคนให้หรือต้องทำตัวแสดงตัวตนออกมาทำข่าวอะไรกันซะยิ่งใหญ่ซึ่งผมเห็นในปัจจุบันในคริสตจักรบ้านเราบางทีเราอาจจะมีความหวังดีในการจัดกิจกรรมทุกอย่างเราก็จะบอกว่าต้องประกาศต้องอธิษฐานและต้องนำคนให้รู้เรื่องพระกิตติคุณก่อนถึงจะแจกถึงจะมีกิจกรรมบางครั้งเราทำมากไปหรือเปล่าเหมือนพระเยซูกระทำหรือเปล่าที่พระองค์ได้ส่งเลี้ยงอาหารคนเหล่านั้นหรือเหมือนกับที่คนหลายคนเขาทำโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนที่พระเยซูบอกว่าเราทำกิจกรรมหรือการช่วยเหลือบริจาคทานมือซ้ายทำอย่าให้มือขวารู้มือขวาทำอย่าให้มือซ้ายรู้แต่เรากลับร้องแรกแหกกระเชิงตีกลองโอ้มีการแห่แหนมีการเปิดกล้องมีการเปิดการถ่ายรูปมีการแขวนป้ายคัดเอาว่ามาจากกลุ่มคริสตจักรใดแล้วก็มีการทำอะไรที่ไหนอย่างไรก็มองคนละมุมหลายมุมนะครับแต่กำลังบอกว่าถ้าเราทำถึงขนาดนั้นพระเยซูได้อยู่ในหัวใจของผู้คนจริงๆหรือไม่หรือเราทำเพื่อที่อยากจะอวดโบสถ์ของเราหรือเราทำเพื่อที่จะอวดในโครงการของเราหรือในหน่วยงานในองค์กรของเรามูลนิธิของเราว่าเราได้ทำแล้วเต็มที่ถ่ายรูปส่งไปให้สปอนเซอร์รับเงินทำต่อแจกต่อถ่ายรูปต่อเราทำอย่างนั้นนั่นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่อย่างไรผมไม่อาจที่จะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเหล่านี้แต่ให้เราคิดเท่านั้นเองว่าจำเป็นหรือเปล่าหรือไม่จำเป็นก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่เราแต่ละคนสามารถที่จะมองได้นะครับอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่เราทำเพื่อพระองค์ด้วยหัวใจแม้จะทำเหมือนกับเป็นคนใบ้เหมือนกับเป็นคนเงียบๆที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พระเจ้าก็อยู่ในสิ่งที่เราทำนั้นอย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระพรของพระเจ้าจะมาถึงเราและคนเหล่านั้นก็จะเห็นความรักของพระเจ้าผ่านสิ่งที่เรากระทำแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องโฆษณาไม่จำเป็นต้องเสียเวลาประชาสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปแล้วก็โพสอะไรต่างๆเพื่อที่จะอาจจะเรียกว่าโชว์อวดหรืออาจจะเป็นการประชาสัมพันธ์ก็แล้วแต่เราจะมองในมุมไหนนะครับขอฝากไว้เป็นมุมมองเป็นข้อคิดสำหรับเราทั้งหลายในการทำพันธกิจในการทำกิจกรรมต่างๆอย่าทำแต่กิจกรรมจนลืมว่าพระเยซูเป็นหัวใจของกิจกรรมเป็นหัวใจเป็นเป้าหมายหลักในการกระทำสิ่งต่างๆทั้งสิ้นที่เรากระทำนั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเพื่อเราด้วยรักทั่วโลกาได้ประจักษ์แ
ใจในความรักแน่ไม่เปลี่ยนแปรพันดังคืนวันคอยพันแปรยังคงดำรงแน่แท้มาดแม้สิ้นชีพคงยังเป็นดวงอาทิตย์สาแสงสู่สายธาราพลันระเหยเป็นเมฆางกลับมาเป็นฝนล้นหลังเปรียบเป็นทานรักแห่งองค์ผู้ทรงพลังชโลมมีเคยหยุดยั้งช่ำชื่นทั่วพื้นแผ่นดินเต็มล้นมหาสมุทรความโผล่ท่วมท้นล้นให้ไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากพระโลหิตพระองค์ทานรักแห่งนี้ไม่มีเหือดแห้งสักครั้งเป็นทานรักที่ไหลหลังหลังจากพระทัยสูงส่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันดร์มั่นคงดำรงในองค์พระเยซูเต็มล้นมหาสมุทรกว้างโพ้นท่วมท้นล้นให้ไวเป็นอาจินจากพระผู้ไทยอภัยทุกชีวินด้วยหลังรินจากพระโลหิตพระองค์ทานรักแห่งไม่มีเหือดแห้งสักครั้งเป็นทานรักที่ไหลหลังหลังจากพระทัยสูงส่งจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันดร์มั่นคงดำรงในองค์พระเยซูจะมีใครไหมหลังให้ดังทานพระองค์ทานรักนิรันดร์มั่นคงดำรง